าดูเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่เราทุกคนนั้นจะต้องร่วมมือกันประหยัดพลังงานนะคะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดค่ะวันนี้ทีมข่าว TNN 24ของเรานะคะก็มีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ SME ค่ะที่พร้อมจะร่วมมือกับภาครัฐและขณะเดียวกันก็ยังได้มีการเตรียมแผนในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในระยะยาวไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันไปติดตามรายงานจากคุณวชิราพรนาสวนกันค่ะบริษัทคอตโก้พลาสติกผู้ผลิตหนังเทียมและแผ่นพลาสติก PVC เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการ SME ที่มีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2552ทั้งที่ดำเนินการด้วยตัวเองและร่วมโครงการกับภาครัฐโดยเฉพาะช่วงวิกฤตพม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 5-14 เมษายนนี้เครื่องจักรที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งในการประหยัดพลังงานนะคะที่โรงงานแห่งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยการลดการใช้พลังงานในระยะยาวนะคะแต่ว่าในช่วงระยะสั้นที่พม่าหยุดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะคะก็มีอีกหลายมาตรการด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการหยุดผลิตในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงหรือว่าชะลอการผลิตนะคะซึ่งก็จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อีกอย่างน้อยนะคะประมาณร้อยละ10จากพลังงานที่ใช้อยู่ในแต่ละเดือนที่ประมาณ 200,000 กิโลวัตต์ค่ะการชะลอหรือหยุดผลิตในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงหรือช่วงพีคเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นที่บริษัทหวังมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานในช่วงวิกฤตพม่าแต่ยังประกาศหยุดงานในวันที่ปริมาณสำรองไฟฟ้าพร้อมใช้ของประเทศอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงรวมทั้งลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างและใช้พลังงานเปิดเครื่องจักรในช่วงพีคซึ่งมาตรการทั้งหมดน่าจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 2,000 กิโลวัตต์หรือลดลงร้อยละ10แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจจึงต้องลงทุนต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตโดยเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานทุกรูปแบบกับภาครัฐทำให้ในแต่ละปีบริษัทสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง10ล้านบาทเรามองว่าต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเราสามารถลดได้ 5% เนี่ยก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะไปแข่งขันได้นะคะเพราะการขึ้นราคาสินค้าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะลำบากปัจจุบันมี SME อีกไม่น้อยจากทั้งหมดกว่า 120,000 โรงงานยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันเพราะมีต้นทุนพลังงานสูงซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพยายามเข้าไปส่งเสริมให้โรงงานเหล่านี้เข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมหรือเทมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า100รายต่อปีในปีนี้และปีหน้าหลังจากโรงงาน734แห่งที่เข้าร่วมโครงการช่วง10ปีที่ผ่านมาสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ10หรือเฉลี่ยประหยัดได้ 1,800,000 บาทต่อโรงคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,330 ล้านบาทโรงงานก็ให้ความสนใจครับสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องต้นทุนที่โรงงานจะต้องลดให้ได้นะฮะเพราะว่าไม่ฉะนั้นก็คงจะไปแข่งขันกับกิจกรรมโรงงานอื่นๆยากขึ้นนะครับเพราะว่าคู่แข่งก็จะต้องมีการลดต้นทุนในส่วนนี้ลงมาด้วยนะฮะกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ก็คือการพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่จะต้องบริหารจัดการให้มีต้นทุนต่ำสุดควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในเวลานี้จิรศักดิ์ชื่นนรงค์ถ่ายภาพวัชรพรนาสวนทีน N24 รายงาน